จ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยมาเป้งเก็บใส่ซีออนจุ่มปูก็ยังมีแล้วจะเป็นเขาเรียกก็เป็นโตกทันโตกไทลื้อใช่ไหมคะทันโตกไทลื้อคือมีหลายอย่างมากบางอย่างเนี่ยเหมือนอาหารไทยแต่บางอย่างไม่น่าใช่นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายดีกว่าค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็อาหารไทลื้อนี่จริงๆแล้วคนไทลื้อนี่ไม่ค่อยกินของมันๆนะคะก็จะมีเกี่ยวกับไก่ค่ะสาหร่ายสาหร่ายน้ำโขงนะคะหรือสาหร่ายไทยเพราะว่าเขาเก็บมาเรียบร้อยเก็บจากน้ำมาก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็ตากเป็นแผ่นตากให้แห้งก็จะเหมือนสาหร่ายที่เราทานกันแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ใช่สาหร่ายจากทะเลจะเป็นสาหร่ายจากแม่น้ำน้ำจืดโอ้สาหร่ายน้ำจืดน้ำจืดมันจะมีฤดูหนาวมีฤดูเดียวด้วยมีเฉพาะฤดูด้วยถ้าอยากทานเนี่ยหนึ่งต้องทำเป็นด้วย2ก็ต้องมาที่นี่ด้วยเพราะว่าเขามาจากฝั่งเชียงของใช่ไหมคะใช่มันจะมีเชียงของแล้วก็น่านแต่น่านนี่ทำไม่เหมือนเราหรอกเขาจะไปปรุงแต่งใส่ชูรสใส่อะไรมันก็ไม่อร่อยเหมือนยำสาหร่ายไทยลื้อประมาณนั้นใช่ไหมคะกินคู่กับน้ำผักน้ำผักนี่ก็จะทำจากดอกผักตำแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็เอาแช่ไว้สัก3วันหมักไว้ต้องหมักด้วยหมักไว้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาบิดหรือมาสายให้ได้แต่น้ำแล้วก็เอาไปต้มต้มต้องไฟอ่อนๆเยอะมากเลยนะคะเคี่ยวให้แห้งต้องมีรสเปรี้ยวถึงจะทำได้ต้องมีรสเปรี้ยวแล้วก็ใส่เกลือใส่ข้าวแค่นั้นให้มันแห้งๆนะคะแล้วอันนี้ล่ะค่ะอันนี้เหมือนลาบอันนี้ลาบลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูคือสุกแล้วนะคะลาบคั่วลาบคั่วอร่อยเลยค่ะแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงก็มีหลายอย่างเนาะมีถั่วพลูใช่ไหมคะมีสะระแหน่โหระพาไม่ใช่โหระพาอันนี้ใบข้าวตองโอ้โหผักข้าวตองกลัวมากเลยค่ะผักข้าวตองแล้วก็อันนี้ผักชีฝรั่งชีฝรั่งแล้วก็นี้คือมันกุ้งมันกุ้งผักมันกุ้งอันนี้แกงผักจอส่วนมากจะทำผักกาดนี่ใช้ยอดผักกาดมาแกงจอนี่จอลื้อนะคะใส่มะเขือปู่หรือมะอึกมะอึกมะอึกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะดูแล้วน่าทานมากแต่อันนี้เหมือนอันนี้จะทานกับแคบหมูอ๋อเครื่องเคียงคือแคบหมูเปรี้ยวไม่ได้ใส่มะขามนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวจากไอ้มะอึกแคบหมูนี่ก็ทำแคบหมูไร้มันแคบหมูที่นี่ชิ้นใหญ่มากค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะคือทานกับอันนี้ทานกับตัวของจอผักกาดคือแค่หมูนี่ทานได้ทั้งน้ำผักแล้วก็มีน้ำหนองจอผักกาดของลื้อกับจอผักกาดของทางเหนือเหมือนกันไหมคะของลื้อนี่มันจะน้ำขรุขระถ้าของเหนือน้ำจะเยอะกว่าน้ำเยอะอันนี้ขรุขระแล้วใกล้ๆกันเหมือนไข่มดแดงเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ผิดหวังแองแทะแองแทะอันนี้อาหารไทยลื้อคืออะไรอะคะชื่อแปลกมากก็ใบหมาน้อยเคยรู้จักไหมคะหมาน้อยคนอีสานเรียกเถาหมาน้อยเถาหมาน้อยใบมันเป็นขนขนใบมันจะเหมือนแบบใบพูใบหมากนี่แหละแต่เป็นขนค่ะแล้วก็จะเอาไปล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขยี้บิดได้น้ำมันมาแล้วก็มันก็จะกระด้างธรรมชาติเหมือนวุ้นค่ะเยลลี่ไทยลื้อจะเหมือนวุ้นเครื่องปรุงก็จะมีปลาป่นถั่วลิสงแล้วก็หอมไอ้หอมหมกอะหอมที่เราไอ้หอมแดงเนี่ยนะเอาหมกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีไอ้เม็ดฟักทองคั่วแล้วก็เกลือมะกอกปรุงให้เปรี้ยวด้วยมะกอกหลายอย่างมากเลยนะอร่อยจะออกเปรี้ยวค่ะเพราะว่าไอ้อันนี้นี่มันจะเป็นแบบอาหารว่างทานก่อนพวกนี้มันล่อให้เจริญอาหารเจริญอาหาร
มีอะไรคะเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้คือแกงฮังเลที่จริงเป็นของไทยใหญ่เอาเหรอคะของไทยใหญ่แต่ไทยลือก็ทำได้ทานได้นะคะทำจากหมูแต่เดี๋ยวนี้เขาพลิกแพลงทำทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่แต่หมูมันน่าจะอร่อยกว่ามีเครื่องแกงฮังเลของเจ้าเก่าคือพนันสุทัศน์เขาทำเครื่องปรุงอร่อยแน่ๆเลยแล้วที่เหลือคะที่เหลือคือผักกาดดองมันก็ต้องทานกับผักกาดส้มทานกับน้ำหนังแคบหมูก็ได้แคบหมูก็ได้น้ำหนังนี่คืออะไรอะน้ำหนังมาน้ำหนังก็มาจากหนังควายก็เอาไปต้มตำแล้วก็เอามาเป็นราดเป็นแผ่นทำเหมือนกับข้าวเกรียบปากหม้อแล้วก็มาแอนไฟแอนไฟแล้วก็เอาเกลือโรยๆๆแล้วก็จะมีอาหารไทยลื้อนี่ส่วนมากจะมีทั้งมันทั้งฟักทองเผือกเพราะว่าอันนี้น้ำหน่อน้ำหน่อสดแล้วก็น้ำหน่อมาหั่นแล้วก็เอาหมักไว้ 2-3 คืนแล้วตำหรือจะตำก่อนก็ได้แล้วแต่ทำได้หลายวิธีแล้วก็เอาไปต้มคล้ายๆกับน้ำผักเนี่ยเอาไปเคี่ยวให้มันแห้งอันนี้ชูมันอยู่ตรงนี้ชูคำว่าชูเนี่ยคืออะไรคะกินเครื่องเคียงกินคู่กันกินคู่กันเออกินเคียงกินอย่างเดียวก็ไม่อร่อยต้องกินคู่กันพอเป็นชูกันก็จะอร่อยจะอร่อยเหมือนคนเครื่องเคียงค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจะมีอีกหลายอย่างเนาะเราก็จัดได้แค่นี้แซมเปิลเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเพราะสังเกตว่าแม่ๆทุกคนจะหุ่นดีมากมีกูจะอะไรนะคะออดตอดอยู่คนเดียวงั้นแล้วเวลาเราเริ่มทานเดี๋ยวเราเริ่มทานอะไรดีไหมคะเชิญค่ะทานยังไงดีคะตามใจเหรออีชิมมันได้ก่อนก็ได้แล้วแต่ต้องบอกว่าต้องชิมแอ่งแทะก่อนใช่ไหมโอเคเนี่ยแอ่งแทะหรือที่เขาเรียกว่าเยลลี่ไทยลื้อใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องปรุงก็เหมือนส้มตำอะค่ะเพียงแต่ว่าใส่ปลาป่นอร่อยที่แต่เจ้าแอ่งแทะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะไม่เคยได้ยินชื่อใบหมาน้อยมาก่อนเลยค่ะมันอาจจะเพี้ยนเมื่อก่อนอาจจะเป็นหมอน้อยแล้วก็อาจจะเรียกเพี้ยนว่าเป็นหมาน้อยเพราะว่ายาเป็นสมุนไพรอร่อยมันถึงเหมือนเยลลี่เลยค่ะคนไม่เคยกินครั้งแรกมันจะรสแปลกคำที่สองมันจะเริ่มลำคำที่สามถึงจะอร่อยอันนี้ลำตั้งแต่คำแรกเลยค่ะอร่อยอ่ะมันนุ่มมากเลยมันเหมือนเยลลี่จริงๆนะคะใช่ถ้ามีเยอะๆเราก็จะแยกเครื่องแยกเครื่องไปต่างหากแล้วชอบเครื่องที่เขาจะมีพวกถั่วลิสงด้วยใช่ใช่ลำค่ะนี่ลูกโต๊ะก็แค่มูกับน้ำนั่งพีเนี่ยเอาไว้ตั้งพีเอามานำตึงแต่เขาจะติดเปรี้ยวเนาะคะน้ำหนอนี่กินตอนไหนคะก็กินกับข้าวทุกอย่างกินกับข้าวยกเว้นอันนี้แต่อันนี้อร่อยจริงๆทานเยอะเดือดร้อนเลยนะคะถ้าอยากทานแอ่งแทะขึ้นมาเนี่ยถ้าทานแล้วอยากไอจะติดใจเนี่ยก็ซื้อตัวมันไปต่างหากเลยแยกอันนี้คือลาบหมูลาบลื้อลาบไทยลื้อลาบไทยลื้อจะไม่ใส่เลือดเยอะนี่ลาบไทยลื้ออืมสังเกตดูผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอายุจะยืนอายุ89กินกับอันนี้ถั่วพูค่ะกินของแบบพื้นบ้านกินของแบบธรรมชาติข้าวเหนียวจะไม่เน้นเปรี้ยวแบบของอีสานนะคะไม่เน้นแซ่บเน้นแบบละมุนรสชาติเบาๆแต่แบบหอมกลมๆเปรี้ยวแล้วก็ใส่มะนาวถ้าคนที่อื่นมาทานนี่เขาจะขอพริกขี้หนูโรยแต่คุณว่าอร่อยนะคะกินกับสะเดาเออสะเดาสะเลียมคือสะเดาเหรอคะคนลื้อจะเรียกสะเลียมคนเนี้ยจะเรียกสะเลียมน้ำพักก่อยติดใจลาบลื้อมากเลยค่ะมุดตกขอโทษค่ะเดี๋ยวชิมไก่ดูนะกินไก่อาจารย์ค่ะมีตากล้องนะคะตั้งแต่เขานั่งรถจากกรุงเทพมาที่นี่เขาอยากกินไก่อยากกินไก่มาเรื่อยๆค่ะเหรอมันเป็นยังไงคะไก่มันอร่อยกรุงเทพไม่มีกินฤดูหนาวอร่อย
มีปลอดสารนะเนี่ยไม่แบบไม่เผ็ดจี๊ดจ๊าดไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้แบบรสชาติโดดแต่มันกลมกล่อมหอมแล้วเหมือนแบบอุ่นๆนิดๆเหมือนมีแบบใส่มะแขวนไหมคะออกอันนี้ล่ำนี่ไม่เผ็ดมันกุ้งสังเกตดูคือผักเยอะมากค่ะอร่อยเป็นยาอันนี้ไก่ใช่ไหมคะค่ะไก่ก็จะมีกระเทียมเจียวด้วยมีสาหร่ายมีแคบหมูเป็นหอมแดงเจียวแล้วก็มีกากหมูแดงเจียวค่ะก็มีเกลือแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงไม่ได้ใส่อย่างอื่นทำไมกินแต่กรอบๆพี่ท็อปบอกว่าจริงๆไก่เขาทำกับเป็นข้าวบายเขากินกับข้าวบายข้าวเหนียวใช่ไหมคะข้าวบายไก่ต้องยังไงคะทำข้าวอะไรทำให้ดูไหมบี้ข้าวบายเดี๋ยวบายให้ตากล้องเดี๋ยวบายให้ตากล้องบายไก่ไม่ได้เอาข้าวมือมันว่างข้าวขาวก็มาข้าวขาวมันทำข้าวบายทำข้าวบายอันนี้ทำข้าวบายได้ไหมได้ใบแจงบี้นี่ไงข้าวบายคือข้าวอะไรคะก็ข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเป็นแผ่นๆเป็นกลมๆค่ะเหมือนบายข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็เอานี่ใส่ข้างในกลมๆแบนๆดูแลข้าวปั้นไทลื้อค่ะนั่นแหละใช่ๆอันนี้ก็บายได้แล้วก็จะเอาถาดมาวางซูชิไทลื้อซูชิไทลื้อน้ำหนอกก็ได้น้ำปูก็บายได้อันนี้ขาดน้ำปูในรูปเนี่ยนอกนั้นมีหมดสมัยก่อนเอาถาดมาวางสมัยปัจจุบันเอาวางในกระทะแล้วก็ลองเอานี้มาจิ้มนี้แล้วก็เอานี้จิ้มนี่แล้วก็กัดกินเพื่อนี้ใส่ไก่แล้วเราก็จิ้มน้ำผักใช่ไหมคะที่บอกว่าต้องเป็นชูกันใช่ไหมคะแต่จิ้มเยอะนะเปรี้ยวนะว้ายไม่ทันแล้วแต่ก็อร่อยอร่อยไหมต้องกินแค่หมูค่ะกินแค่หมูด้วยหรือว่าน้ำหนักนี่ค่ะน้ำหนักชิมมาหรือยังคะน้ำหนักดีกว่าจะทานง่ายกว่ามันสดชื่นมากเลยมันเหมือนมันไม่ได้เปรี้ยวมะนาวนะคะเปรี้ยวๆหอมๆเปรี้ยวนี่ไงหมักไงหมักผักเรียกอะไรนะคะอันเนี้ยน้ำหนังทำจากหนังควายหายากเหมือนกันหายากนะมีแต่ชำนาญก็ถามว่าคนรุ่นเป็นไทลื้อคนรุ่นก่อนอายุยืนนี่แต่รุ่นเรานี่มันทานอะไรกินไปเลยกินไปเลยกินน้ำหนังฮะกินแกงมาจอมทานแบบหน่อยละอาหารแบบจืดๆแบบนี้ค่ะเอาไก่โรยดักราดเลยเฮ้ยมีคนทำข้าวบายให้กินแล้วค่ะดีใจด้วยและเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พับม้วนก็ได้ข้าวบายอร่อยใช่ไหมคะน้ำผักเยอะเอาน้ำผักเยอะไหมเยอะบ้างเดี๋ยวเขาไม่เยอะก็ได้น่ารักอ่ะเป็นเหมือนแบบซูชิเลยอ่ะซูชิหรือยุบก็ไม่ได้เขาปั้นแต่ว่าตอนนี้ขอจกอันนี้ก่อนนะคะถ้าชอบใช่ไหมชอบน้ำผักเดินไปด้วยกินไปด้วยที่บอกว่าคุณยายทำข้าวบายให้กินใช่ไหมคนเท่าหนึ่งจะอะไรเด็กกรุงเทพรถตอนเช้าก็นั่งแท็กทูชิเราแท็กหมูปิ้งอ่ะข้าวบายของแท้ข้าวบายกินปั้นนี้ก็อิ่มพอดีเลยค่ะอย่าดูถูกนะคะกินเยอะมากฝากไว้กับข้าวบายของพี่ตากล้องนะคะอร่อยอ่ะพี่น่าเชื่อมีหนังควายอร่อยมากเลยค่ะเคยเห็นตอนแรกๆเขาจะเหนียวมากเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นแผ่นอย่างนี้ยังไม่โดนไฟตอนที่เคี่ยวเมื่อก่อนลูกมากพ่อแม่ที่มีลูกมากเขาจะทำแบบนี้ให้ลูกคนละปั้นก็จะแย่งกันไงข้าวมันไม่มีมันจะแย่งกันต้องแบ่งปั้นให้ลูกอย่างนี้นี่เองที่มาข้าวใบไก่ข้าวใบปลาทูข้าวใบน้ำผักข้าวใบน้ำหนองทำบายได้หมดเลยค่ะข้าวใบน้ำปูปลากระป๋องยังบายได้เลยข้าวใบปลากระป๋องก็มานี่คือหมูแกงฮังเลแกงฮังเลค่ะอร่อยจะเป็น3ชั้น3ชั้นอ๋อมีหน้าล่ะพี่ท็อปเนี่ยพอแฮงฮังเลปุ๊บหา3ชั้นตลอดเลย3ชั้นคนไทยเนื้อจะทานหมูเยอะกว่าเนื้อวัวป่ะคะใช่ใช่สัตว์ใหญ่ไม่ให้ทานสุขภาพดีจังเลยอ่ะเนื้อก็ทานน้อยเน้นผักปลอดสารสัตว์ใหญ่ก็ไม่ทานก็ยิ่งเนื้อนี่ยิ่งวัวยิ่งควายนี่เขาเป็นสัตว์ที่ทำนาทำไรส่วนมากไทยพื้นนี่จะไม่ฆ่าไม่แกงฮังเลนุ่มมากเลยค่ะอันนี้เจ้าชื่อดังของเชียงคำใช่
ของพี่ตวนป้าใบอร่อย ต้องเคี่ยวนานใช่ไหมคะถึงจะอร่อยจะได้เปื่อยไม่อยากกลับแล้วว่าอร่อยเนี่ยเข้าใบเข้ากับแต่ก็ดีนะคะมีอุ้มเยอะๆก็เอาไปคนละอันไม่แย่งกันไงจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้คุณแม่มีพี่น้องกี่คนนะคะในครอบครัวห้าคนห้าคนนี่เยอะไหมอะคะเยอะเยอะเลยห้าคนหกคนเนี่ยสี่คนไปเนาะบางคนก็มีเป็นสิบสิบสองน้ำหนอกินกับผักแตงนะคะแล้วก็มันรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมใช่แต่ก็อร่อยอ่ะการถนอมอาหารแล้วนะอะไรเนี่ยให้หน่อไม้ใช่ไหมคะค่ะหน่อไม้สับๆหรือปั่นหรือโขกให้ละเอียดแล้วก็หมักประมาณ3ไทยลื้อจะถนอมอาหารไปทุ่งนาถนอมอาหารเก่งหมัก3คืนแล้วนำไปเคี่ยวต้องโอ้โหต้องรีบกินเลยน้ำหน่อใช่ไหมคะครูหมอนี่ทำอาหารได้ทุกอย่างทำเป็นวัตถุดิบทำเป็นมันจะเปรี้ยวๆหอมๆไม่ได้เปรี้ยวโดดนะอร่อยอะค่ะนี่พี่น้องมายังไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยเลยนะคะก็เลยออดตอดแบบนี้ค่ะแย่แล้วอร่อยมากกว่าขี่ปุ้มลงนะขี่ปุ้มลงคืออะไรอะคะปุ้มใหญ่ออดตอดแล้วก็ถ้ามันนักออดตอดก็จะเป็นอุ้ดตูดไงขี่ปุ๋งขี่ปุ๋งคือพุงขี่ปุ้มลงก็ใหญ่อร่อยจังเลยเผ็ดจ๋าที่มาไม่ได้กินอันนี้จอผักกาดใช่ไหมคะจอกระลำจิ้มจอลำจอก็ลำใช่ไหมคะจอนี่ทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวถ้าเป็นมีข้าวสวยก็ข้าวสวยก็ได้สื่อของอันลูกไปคู่อันดิเลกนะอีน้องตุ๋ยนะกดไส้ก้างที่มันคล้ายมันเหมือนไม่ได้มีแต่ผักกาดปะคะมีสามชั้นมีเนื้อหมูด้วยคล้ายถูกคล้ายแมลงคล้ายๆจับฉ่ายเข้มฉ่ายเหมือนกันนี่เองเปื่อยๆเป็นผักสดนะเนี่ยผักสดมาต้มต้มแต่มีแต่ผักกาดอย่างเดียวนะคะผักกวางตุ้งก็ได้จับเปรี้ยวจับเปรี้ยวแล้วก็หอมกึ่งๆจับฉ่ายกึ่งๆสตูเพราะมีสับเต้มีมะเขือเทศด้วยก็มะเขือเทศมะอึกไงมันแบบเปรี้ยวหวานมะขามมะขามมันจะหวานเปรี้ยวจี๊ดแต่มะอึกนี่โอเคจะละมุนกว่าละมุนกว่าเราติดใจอาหารไทยรู้มากเลยอร่อยวันนี้ใส่กะทิจ้ะใส่กะปิ้วอันนั้นเรียกว่าอะไรนะผักกาดดองส้มผักกาดส้มผักกาดส้มแปลว่าเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้ก็ถนอมอาหารเหมือนกันค่ะมาดองไว้เอาผักสดมานวดนวดให้นิ่มแล้วก็หมักกับเกลือกับข้าวเหนียวถนอมผิวหมดนะครับถนอมผิวจริงๆตามหลักถ้าอยากให้หอมนะต้องเอาตากแดดสักแป๊บนึงตากแดดให้มันโยมให้มันตายให้มันอ่อนไงให้มันโยมแล้วก็สลดป่ะคะสลดนั่นแหละแล้วมานวดนวดใส่ข้าวอาจารย์ก็ชอบกินไก่นะเนี่ยชอบกินมันเป็นของเนี่ยกินง่ายกว่าส้มผักกาดต้องเป็นผักกาดต้นเล็กๆนะมันจะหอมมีคำเตือนว่าเปรี้ยวนะอย่าเยอะอย่าเยอะพอประมาณคืนเดียวดูน้ำถ้าผักกาดเขียวอยู่เลยผักกาดส้มนี่น้ำเขียวงี้จะอร่อยถ้าน้ำขาวๆนี่ไม่อร่อยยิ่งนานก็ยิ่งเปรี้ยวมีสมุนผักกาดถ้าพาไปทานข้าวลำฟืนหรือยังโอ้กินกับไอ้นี่นี่สุดยอดข้าวลำฟืนนะน้ำต้องถึงนะคะไม่งั้นไม่ถึงไม่กินเลยวันนี้จะพาไปขอนอนก่อนไม่ได้เขาหยุดพักนี้จะเปิดเป็นที่12วันนี้กินแล้วสดชื่นต้องไปโมโยลื้อก่อนโมโยลื้อนี่อาหารหลายอย่างเออโมโยลื้อมีประหยุดอยู่ข้างตลาดเขาใส่ขิงด้วยป่ะคะใช่อร่อยเพราะขิงหอมสดชื่นมากอะไรไม่อร่อยบ้างไม่มีอะค่ะออดตอดกินทุกอย่างเลยค่ะถามว่าชอบกินอะไรซึ่งอร่อยหมดเลยค่ะเป็นออตต์เพราะว่ากินเก่งค่ะอร่อยทุกอย่างอ
บทขับที่จะขับต่อไปนี่นะเป็นบทขับชมสาวลือคนงามนั่งอยู่4คนเลยค่ะเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยลาบัดเดียววันนี้ลาบัดเดียววันนี้ลุ่มปัดจ้อยว้อยอ้อยไปยอดป่อใจมาแย่งพอใจใจไวไวเอาผิวขาวนุ่นบางปันยกกุ้ยไข่มาแป้งเก็บใส่ซีออนจุ่มปูใครอยากกินสั่งใจเสาะมาตอนนะกันว่านางหอนปัดวีเบานอนปากแดงเหี้ยวบางเซ็งอู่จามนปิ้นคุ้นเมืองยนต์หรือว่าเจงหุงมาจากอยู่นานลองต้อยนำของมาจากเมืองยองหรือว่าเมืองพุงอะทะเลงเป็งมานางพญานกยุงลุงจากดอยสูงหิมะปั่นใหญ่กว่ากันปิ้นยังว่าอีหยับจับไว้ปิ้นเตเพิ่นในเทวดาเสริมสร้างใจดูแลปิ้นแม่เจ้านางลุงเฮิ่นตะลังก็หือเจลังใจกันใดนางมาอยู่แฮมแก้มมือเกิดปิ้นบ่าวหรือบ่เสียได้จัดเจอเปิ้นคอยเปิ้นเล่าสุดใจแจ้งเนอแหลกปิ้นในอำเภอใจก็บ่เอาแต่เนอก็ยังมีแล้วฟังว่าพูดถึงผู้หญิงใจความจับใจความได้อยู่ผู้หญิงสวยอะไรแต่ว่าผู้หญิงสวยเอวบางร่างน้อยสวยอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น แต่ถ้าฟังบ่อยๆอาจจะรู้เรื่องมากกว่านี้